จะขาดความพอดีจะให้รู้สึกสบายภายนอกและยากแสนยากเพราะฉะนั้นถ้าใครรู้จักอบรมจิตอบรมใจของตนเองให้มีความสงบได้คนนั้นก็มีความสบายใจมีความสุขมีความอบอุ่นภายในในท่ามกลางของสภาพแวดล้อมที่มันบีบคั้นเข้ามาบีบคั้นเข้ามาแต่ถ้าขาดการอบรมสร้างหลักใจขึ้นมาจิตใจไม่มีหลักยึดเนี่ยพอข้างนอกมันขาดตัวบกพร่องไม่มีความพอดีใจจะมีความว้าวุ่นใจจะมีแต่ความวุ่นวายผลที่สุดความทุกข์ความยุ่งยากจะบีบคั้นทั้งภายนอกและภายในอย่างแท้จริงนี่แหละชีวิตมันจะน่าอยู่หรือมีคุณค่าที่ไหนถ้าภายนอกและภายในหาความเบิกบานหาความสุขความอบอุ่นไม่ได้มีแต่ขาดมีแต่ดิ้นรนมีแต่ทุรนทุรายอยู่ตลอดเพราะนั้นชีวิตของพวกเราจะมีความสุขได้อย่างแท้จริงก็เพราะจิตใจของเรามีหลักยึดไว้ถ้าจิตใจมีหลักยึดแล้วมันไม่ไปหาเกาะอะไรไม่ไปหายึดสิ่งใดภายนอกมาเป็นหลักยึดมาเป็นเกาะยึดหรือมาเป็นที่พึ่งของใจเพราะภายนอกทุกสิ่งทุกประการล้วนแต่อนิจจังมันไม่เที่ยงทุกขังมันเป็นทุกข์อนัตตามันไม่ได้อยู่ในใต้บังคับบัญชาหรือไม่ได้อยู่ในเป็นไปตามความต้องการของใครทั้งนั้นแหละเพราะนั้นภายนอกนับตั้งแต่ตัวตนของเราออกไปนี่นับตั้งแต่ร่างกายนี้ออกไปเราจะไปฝากเป็นฝากตายจะไปหวังพึ่งเป็นพึ่งตายก็มันไม่ได้เลยถ้าหากเราไปยึดมันหวังฝากเป็นฝากตายหวังพึ่งมันแล้วเราจะหนักลงไปในกองทุกข์เท่านั้นนะพอเมื่อเราหวังพึ่งมันยึดมันเราก็ปรารถนาให้มันเป็นสุขแต่มันจะเป็นสุขไปได้ยังไงกว่าโดยธรรมชาติของมันเป็นทุกข์มันเราปรารถนาต้องการให้มันเป็นนิจจังคือเที่ยงมันจะเป็นไปได้ยังไงก็เมื่อธรรมชาติของมันเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงเราต้องการให้มันเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของเราตามอุปทานที่ยึดมั่นถือมั่นในอัตตาตัวตนมันจะเป็นไปได้ยังไงก็เมื่อมันเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นมันจึงเป็นอนัตตาไม่เป็นอัตตาไม่เป็นตัวตนไงนี่แหละเพราะฉะนั้นเราก็มีแต่การปิงเกี่ยวกับความจริงอยู่ตลอดเวลาเมื่อปิงเกี่ยวกับความจริงความจริงมันแสดงออกมาอย่างไรเราก็เป็นทุกข์กับความเป็นจริงทั้งหลายเหล่านั้นนี่แหละเพราะฉะนั้นโมหะความลุ่มหลงที่มันครอบงำจิตใจของพวกเราอยู่มาแต่ไหนแต่ไรนั่นแหละมันจะฉุดลากเราลงไปในทางจมลงไปในทางต่ำจมลงไปในทางทุกข์อยู่เสมอเพราะโมหะความลุ่มหลงมันไม่ยอมให้เราไปเห็นความจริงไม่ยอมให้เราเข้าไปถึงความจริงไม่ยอมให้เรารู้ความจริงเห็นไหมโมหะความลุ่มหลงเนี่ยตอนนี้เราจะเข้าไปถึงความจริงได้มันก็ต้องใช้ปัญญาขี้คายแหวกเอาโมหะความลุ่มหลงเนี่ยมันเปิดออกมันพังออกไปถ้าความลุ่มหลงพังออกไปด้วยปัญญาแล้วเนี่ยวิปัสสนาความรู้แจ้งมันเกิดขึ้นเองความรู้แจ้งเห็นชัดเจนตามสภาพความเป็นจริงมันเป็นอย่างไรก็เห็นเป็นจริงอย่างนั้นอุปทานความยึดมั่นถือมั่นมันอยู่ไม่ได้หรอกพออยู่ไม่ได้มันหลุดออกไปจากการผูกมัดจิตใจของเราแล้วจิตใจของเราเป็นอิสระอยู่กับไหนก็อยู่เถอะไปที่ไหนก็ไปเถอะสภาพมันเป็นอย่างไรก็เป็นไปเถอะของเขาเป็นอย่างนั้นแต่จิตใจมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นจิตใจมีความเบิกบานอย่างไรก็เบิกบานอยู่อย่างนั้นน่ะจิตใจมีความผ่องใสอย่างไรก็ผ่องใสอยู่อย่างนั้นจิตใจมีความสุขอย่างไรมันก็สุขอยู่อย่างนั้นมันจะเป็นไปตามโลกได้ยังไงโลกมันจะเล่าร้อนยังไงใจมันก็เย็นยุ่นมันอยู่ลมมันร้อนก็ร้อนเฉพาะโลกใจมันจะไปร้อนได้ยังไงมันทุกข์มันก็ทุกข์เฉพาะโลกใจมันจะไปทุกข์ได้ยังไงมันเศร้าหมองมันขุ่นมัวก็เฉพาะโลกใจมันจะไปเศร้าหมองขุ่นมัวได้ยังไงนั่นแหละเพราะฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติจึงมีคุณค่าที่สุด
ไม่มีสิ่งใดในชีวิตของเราที่จะมีคุณค่ายิ่งกว่าการปฏิบัติธรรมการน้อมนำธรรมะมาปฏิบัติอบรมลงไปสู่จิตสู่ใจของเราใจของเราจะเป็นภาชนะรองรับธรรมที่ประเสริฐที่สุดถ้าใจเป็นภาชนะรองรับธรรมใส่อัดใส่ธรรมเข้าไปเต็มแล้วมันไม่มีอะไรจะรั่วไหลเข้าไปได้หรอกกิเลสอาสวะทั้งหลายความเศร้าหมองขุ่นมัวตัวสมุทัยรวมความก็คือตัวสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์มันไม่สามารถรั่วไหลเข้าไปสู่ใจของเราได้เพราะใจของเรามันบรรจุธรรมะเต็มแล้วมันไม่เหลือช่องว่างให้ตัวสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์เล็ดลอดเข้าไปแม้แต่นิดเดียวแล้วทุกข์มันจะมาจากไหนพิจารณาดูมันมาไม่ได้มีไม่ได้หรอกเพราะในชีวิตของเราท่านทั้งหลายจะมีคุณค่าที่สุดเพราะเราใช้ชีวิตของเรานี่แหละใช้ร่างกายอันนี้แหละมาเป็นเครื่องมือในการประพฤติปฏิบัติธรรมเสียแต่เดี๋ยวนี้ก่อนที่เขาจะมาเอาคืนไปเขาให้เรามาไม่ได้เนิ่นนานเลยนะอย่างเก่งก็ไม่เกินร้อยปีเดี๋ยวเขาก็มาทวงคืนไปแล้วพอทวงคืนไปแล้วเราหมดเรือนกายนี้ไม่มีเครื่องมือแม้อยากจะสร้างอาจสร้างทำขึ้นมาขนาดไหนก็สร้างไม่ได้เพราะมันขาดเครื่องมือแล้วแต่การสร้างก็ต้องอาศัยเครื่องมืออะไรจะเป็นเครื่องมือก็คือร่างกายนี่แหละพิจารณาดูเราเดินโยกลมถ้าไม่มีร่างกายไปเดินโยกลมได้ไหมนะเฉพาะจิตมันไปเดินโยกลมได้ไหมจะไปนั่งภาวนาเฉพาะจิตจะไปนั่งภาวนาได้ไงถ้าไม่มีกายจะไปทำความดีอะไรต่ออะไรมันก็ทำไม่ได้ทั้งนั้นแหละเพราะมันไม่มีร่างกายเป็นเครื่องมือมันจึงมีแต่จะมันจึงต้องอาศัยร่างกายเนี่ยเป็นเครื่องมือถ้าไม่มีร่างกายเป็นเครื่องมือมันก็ทำอะไรไม่ได้มันมีแต่ความรู้อย่างเดียวจะไปทำอะไรได้ความรู้นั้นต้องประกอบด้วยเครื่องมือจิตคือผู้รู้ต้องประกอบด้วยเครื่องมือคือกายมันยังทำได้ถ้ามีแต่ผู้รู้คือจิตมันไม่มีกายเป็นเครื่องมือก็ทำอะไรก็ไม่ได้อยากแสนอยากก็ทำไม่ได้มันทำไม่ได้หรอกเพราะนั้นนี่แหละให้พากันตื่นเนื้อตื่นตัวเข้ามาชีวิตของพวกเราไม่ได้เนิ่นนานสักวันหนึ่งไม่ได้เนิ่นช้าเลยไม่ได้ยาวนานเลยนะไอ้ที่มันจะต้องล่วงไปสู่สภาพธรรมชาติของเขาคือดินน้ำลมไฟเพราะนั้นขนาดนี้แหละจะเอามาเป็นเครื่องมือในการสร้างอะไรก็สร้างได้ทั้งนั้นแหละอย่าไปคำนึงถึงวันเวลาวันเวลาก็เป็นวันเวลามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราหรอกมันก็เป็นไปโดยธรรมชาติของมันเดี๋ยวก็มืดเดี๋ยวก็สว่างเดี๋ยวก็มืดเดี๋ยวก็สว่างมันก็หมุนเวียนไปอย่างนั้นแหละหนาวมันก็มีร้อนก็มีมันไม่ใช่มีแต่ร้อนอย่างเดียวแล้วมันไม่ใช่มีหนาวอย่างเดียวมันมีทั้งหนาวมีทั้งร้อนมีทั้งมืดมีทั้งสว่างมันก็เป็นธรรมชาติของมันอย่าให้ธรรมชาติอันนี้เข้ามาครอบงำจิตใจเราได้เมื่อร่างกายเราสัมผัสต้องอยู่กับธรรมชาติก็อยู่กันไปพอดูแลรักษามันยังไงก็ดูแลรักษามันไปตามภาระเวปันตบัญจขันธาขันห้าเป็นภาระที่ให้พวกเราต้องเยียวยาบริหารมันไปเรื่อยไปแต่ในขณะเดียวเนี่ยอย่าให้มันรั่วไหลเข้ามาครอบงำจิตใจของเราได้มันเป็นสมมุติร่างกายกับสมมุติก็มันอยู่ด้วยกันด้วยสมมุติด้วยกันนั่นแหละใจของเราสามารถถอดถอนออกมาได้เราจะถอดถอนออกมาได้ยังไงถอดถอนออกมาด้วยความเพียรของเราด้วยความภาคความเพียรด้วยความมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังหนักเอาเบาสู้อย่าไปยอมมันจะยากลำบากจะทุกข์ขนาดไหนก็ตามเนี่ยในการประพฤติปฏิบัติเราก็บอกตัวเราเองพระพุทธเจ้าทุกข์มากกว่าเราอีกเราทุกข์ขนาดไหนทุกข์ขนาดไหนที่เราถูกมันบีบคั้นมามากมายไกลกองขนาดไหนเปรียบเทียบไม่ได้เลยกับความทุกข์ของพระพุทธเจ้าในการขวนขวายแสวงหาธรรมพระพุทธเจ้าทุกข์มาซะจนแต่พระองค์ก็ไม่ได้คำนึงถึงความทุกข์นั้นที่สุดพระองค์ก็สามารถข้ามพ้นความทุกข์ทั้งหลายเหล่านั้นถึงซึ่งความบริสุทธิ์ได้การที่อยากเข้าไปถึงความบริสุทธิ์หรือเข้าไปถึงความสุขอย่างแท้จริงมันต้องข้ามความทุกข์ให้ได้เหมือนความทุกข์มันเป็นกำแพงมันอยู่ฝั่งนู้นถ้าเราไม่ข้ามกำแพงไปมันไปเจอฝั่งนู้นได้ยังไงไปเจอฝั่งความสุขได้ยังไงเอากำแพงมันจะสูงขนาดไหนพยายามบินปีนเข้าไปปีนเข้าไปปีนข้ามเข้าไปให้ได้ข้ามความทุกข์นี้ให้ได้อย่าไปคำนึงถึงมันจะบีบคั้นมายังไงบีบคั้นมาทางไหนก็ตามเถอะเราอย่าให้มันเล็ดลอดเข้ามาครอบงำจิตใจของเราอย่าให้มันรั่วไหลเข้ามาสู่ใจของเรามันจะทุกข์อยู่ที่
อยู่ที่ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟก็ทุกไปเถอะธาตุสี่ดินน้ำลมไฟก็เป็นอย่างนั้นแหละนี่แหละนักปฏิบัติพึงสังวรอยู่ตลอดเวลาของพวกเราชีวิตของพวกเราจะมีคุณค่าเพราะความมีธรรมเราก็ถามตัวเราเองวันคืนวันคืนที่มันผ่านไปผ่านไปมีคุณค่าของอัตของธรรมเกิดขึ้นมาในเรามากน้อยขนาดไหนสมกับวันคืนที่มันหมดไปหมดไปหรือไม่ถ้ามันวันคืนมันหมดไปหมดไปโดยที่เราไม่ได้อะไรจากการหมดไปของวันคืนอันนี้เป็นการขาดทุนอย่างยิ่งเพราะวันคืนที่มันหมดไปมันไม่ได้หมดไปเฉพาะวันคืนแต่มันกืนกินเอาชีวิตของเราให้เสื่อมโทรมลงสึกหรอลงไปสั้นลงไปเรื่อยๆมันไม่ได้ยาวนานนะวันหนึ่งที่มันผ่านไปหมดไปเมื่อเราก็หมดไปวันหนึ่งเหมือนกันใช่ไหมชีวิตร่างกายของเราก็หมดไปวันหนึ่งเหมือนกันวันมันเดือนหนึ่งหมดไปเราชีวิตของเราก็หมดไปเดือนหนึ่งเหมือนกันมันไม่ได้หมดไปเฉพาะวันเวลาแต่ชีวิตของเราก็หมดไปด้วยใช่ไหมหมดไปแล้วมันจะเหลืออะไรถึงที่สุดมันก็เหลือศูนย์นั่นแหละขึ้นกองฟืนกองไฟเท่านั้นแหละเอาสิมาเอามันมาเป็นเครื่องมือเข้ามาความดีอะไรก็ทำก็ไปเถอะถ้ามันเป็นความดีแล้วทางกายก็ทำไปเถอะทางวาจาก็ทำไปเถอะทางใจก็ทำไปเถอะความดีเนี่ยทำไปแล้วมันล้วนแต่เป็นสมบัติของเราเองแท้มันไม่ได้เป็นสมบัติของใครหรอกเออแหละถ้ายิ่งทำมันมากเท่าไหร่มันก็มีคุณค่ามากขึ้นเท่านั้นทำความดีอะไรที่มันเป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อตนและต่อคนอื่นเนี่ยไม่เป็นโทษต่อตนเองทั้งและคนอื่นทั้งปัจจุบันและอนาคตแต่นั่นแหละคือความดีทำไปเถอะเราไม่ต้องไปเจาะจงว่าโอ๊ยไอ้ความดีประเภทไหนประเภทนั้นประเภทนี้ขอมันเป็นสิ่งที่ไม่มีโทษไม่มีภัยทั้งปัจจุบันและอนาคตมันเป็นคุณเป็นประโยชน์ทั้งปัจจุบันและอนาคตทั้งเราทั้งเขานั่นแหละคือความดีรวมแล้วมันก็คือออกมาจากความมีน้ำจิตน้ำใจนี่นะออกมาจากความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาที่มีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเห็นไหมนี่พระพุทธเจ้าท่านให้ท่านสมบูรณ์อยู่ตรงนี้ท่านสมบูรณ์ด้วยสิ่งเหล่านี้ในจิตใจของพระองค์ท่านเพราะนั้นพระองค์ท่านจึงไม่ได้คำนึงถึงความยากความลำบากความเหน็ดเหนื่อยเมื่อหิวที่เกิดขึ้นมาจากการหยิบยื่นหยิบส่งให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเลยนั่นคือศาสดาของเราเอาสิเราผู้เป็นศาสนิกเราก็เดินตามรอยศาสดาของเราศาสดาของเราถ้ามีน้ำจิตน้ำใจอย่างไรศาสดาของเรามีความภาคความเพียรอย่างไรเราก็ถอดแบบมาจากศาสดาเลยเอาไม่ต้องไปคำนึงถึงความเหน็ดเหนื่อยเมื่อหิวความยากความลำบากขอให้มันมีคุณค่าเกิดขึ้นมาจากความยากความลำบากของเราเถอะยอมรับได้ยอมรับได้นี่พูดถึงภายนอกเอาภายในแหละภายในจิตใจของเราเราอย่าปล่อยให้ความเศร้าหมองความขุ่นมัวมันมาครอบงำจิตใจของเราอยู่ตลอดเราจะรู้ได้ไงรู้ด้วยการสอดส่องมันสอดส่องเข้ามาที่จิตใจของตัวเองด้วยความมีสติถ้ามีสติกำกับไว้ให้ระลึกรู้อยู่กับจิตของเราเองมันเศร้าหมองเมื่อไรมันเห็นทันทีแล้วสัมผัสได้ทันทีแล้วพอสัมผัสถึงความเศร้าหมองที่มันเข้ามาครอบงำจิตใจของเราก็รู้ตัวทันทีแหละเออนี่เราคิดผิดแล้วนะเราจึงจิตใจนี้จะมีความเศร้าหมองมีความขุ่นมัวเพราะว่าไอ้ความคิดที่มันที่ความคิดผิดนี่แหละมันตัวสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ผลยังปรากฏออกมาเป็นความเศร้าหมองความขุ่นมัวเห็นไหมถ้าความคิดที่ถูกมันก็เป็นมรรคเป็นเครื่องแก้ไขเป็นเครื่องชำระตัวสมุทัยจิตมันไปแก้เศร้าหมองขุ่นมัวได้ไงจิตมันก็มีแต่ความเบิกบานอิ่มเบิกบานแต่นั่นแหละเพราะนั้นเราก็ดูสิดูเข้ามาที่จิตอย่าไปมองแต่ข้างนอกหาดูนู่นดูนี่เลอะเทอะเปื้อนไปหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้มองสิ่งนั้นมองคุณนั้นมองหนุนมองนี่ไปมันก็มีแต่ความวุ่นวายเข้ามาครอบงำจิตใจของเราท่านบอกโอปัญญโกน้อมเข้ามาน้อมเข้ามาดูที่จิตที่ใจของพวกเรานี่แหละเหนือยิ่งกว่าจะไปดูที่อื่นดูความดีความชั่วดูที่ไหนที่ไหนก็ไม่เท่าดูจิตใจของตัวเราเองหรอกแต่ดูจิตใจของเราเองเนี่ยนั่นแหละมีคุณค่าที่สุดเลยพอเรามาดูจิตใจของเราเองเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายของเราก็สำรวมได้ใช่ไหมท่านเรียกว่าสำรวมอินทรีย์ห้าสำรวมอินทรีย์หน้าห้าเราก็จ้องลงไปเนี่ยลงไปในอินทรีย์หกเนี่ยพิจัยจิตของเรานี่แหละเป็นตัวสำคัญตัวก่อเรื่องก่อเหตุก่ออะไรมันอยู่ที่จิตทั้งนั้นแหละให้สอดส่องเข้ามาที่นี่
ถ้าเรามีแต่ไปวุ่นวายอยู่กับตาหูจมูกลิ้นกายอ่ะมันไม่มีที่สิ้นสุดหรอกไม่มีที่จบหรอกมันก็มีแต่เพิ่มความวุ่นวายเพิ่มความยุ่งยากขึ้นไปเรื่อยๆเอารวมลงมาที่นี่รวมลงมาที่ใจของเราใจของเราอยู่กับพุทโธหรืออยู่กับอนาปานสติเนี่ยมันจะดิ้นไปไหนวะถามดูเลยมันจะดิ้นไปไหนเราไม่ไปคำนึงถึงมันหรอกมันจะดิ้นไปทางฟุ้งซ่านยุ่งเหยิงวุ่นวายดิ้นไปในทางยินดีหรือยินร้ายดิ้นไปในทางชอบหรือชังดิ้นไปในทางกุศลหรืออกุศลก็ตามเมื่อมันมีกำลังก็มันก็ดิ้นไปเป็นของธรรมดาเราอย่าไปคำนึงถึงไม่ต้องไปวิตกวิจารกับมันไม่ต้องวิตกวิจารกับความฟุ้งซ่านยุ่งเหยิงวุ่นวายของจิตในการคิดนึกปรุงแต่งออกไปมันเป็นธรรมชาติของมันนี่แหละคนที่ไม่มีความคิดก็คือคนตายเท่านั้นแหละคือมันไม่มีสังขารใช่ไหมคนตายมันมีสังขารได้ไงสังขารความนึกคิดปรุงแต่งมันก็มีแต่คนตายแต่แน่ๆถ้าไม่มีสังขารแต่คนเป็นแล้วคนยังมีชีวิตมันก็มีสังขารอยู่เป็นของธรรมดามีความนึกคิดปรุงแต่งเป็นของธรรมดาไอ้ความนึกคิดปรุงแต่งนั้นก็มีทั้งฝั่งหน้ายินดีฝั่งหน้ายินร้ายมีทั้งฝั่งกุศลอกุศลมีทั้งฝั่งรักฝั่งชังก็ไม่ธรรมดาของมันเนี่ยเพียงแค่จิตของเรารู้ตามสภาพความเป็นธรรมชาติของมันจิตนี้มันก็ไม่ไปยึดมั่นถือมั่นในตัวสังขารคือความนึกคิดแต่ไอ้ตัวสังขารมันมีก็มีไปตามเรื่องตามราวแต่มันก็ไม่มีอยู่ในความรู้สึกของจิตเพราะมันไม่สามารถมาครอบงำจิตใจของเราได้เห็นไหมนี่แหละแยกกันมันให้ถูกเพราะนั้นเอาเรามุ่งเน้นความสงบอย่างอื่นไม่ต้องไปคำนึงถึงไม่ต้องไปกังวลกันเลยเรื่องความวุ่นยุ่งเหยิงวุ่นวายความนึกคิดปรุงแต่งกุศลอกุศลอันนู้นอันนี้มีไม่มีก็ปล่อยมันไปตามธรรมชาติของมันเนี่ยเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเราขณะนี้เราจะจับเอาแต่พุทโธเป็นหลักยึดของจิตนี่นะหรือเราจะยึดเอาอานาปานสติแล้วกำหนดลมหายใจเข้าพุทลมหายใจโทลมหายใจเข้ากำกับไปพร้อมทำบริกรรมว่าพุทลมหายใจออกโทอยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่แค่นี้ไม่ต้องไปมากมายไก่กองหรอกไม่ต้องไปฟ้านเอาโลกทั้งโลกมายุ่งเหยิงวุ่นวายภายในจิตในใจดวงเดียวเนี่ยปล่อยมันให้หมดโลกทั้งโลกมันจะแตกหรือมันจะดียังไงก็ปล่อยมันตามเรื่องตามราวของมันเราจะมีแต่ความรู้สึกอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจเข้าออกเท่านั้นน่ะพุทโธตามเรื่องตามราวของเราเนี่ยเดินไปที่ไหนก็อ้าวพุทโธจะทำอะไรอยู่ที่ไหนก็พุทโธทำไม่ได้ก็ตอนหลับเท่านั้นแหละถ้าตื่นมามันทำได้หมดไม่ต้องไปคำนึงถึงมาหรอกตื่นขึ้นมาจะเข้าห้องน้ำห้องท่าจะจับอะไรพุทโธอยู่ภายในจิตในใจเพื่อไม่ให้ใจไม่ออกไปยุ่งวุ่นวายกับความนึกคิดปรุงแต่งนะความนึกคิดปรุงแต่งมันก็เลยมีไปตามธรรมชาติของมันแล้วยิบระยะคนมันไปตามเรื่องตามราวแต่มันจะไม่มีความหมายอยู่ในจิตนี้เลยใช่ไหมเมื่อสิ่งเหล่านั้นไม่สามารถมาครอบงำจิตใจของเราจิตใจของเรามันก็อยู่เฉพาะจิตมันจะมีความยุ่งยากยุ่งเหยิงวุ่นวายอะไรล่ะพออยู่เฉพาะจิตแล้วจิตอยู่เฉพาะจิตมันไม่มีอะไรมาลกลวงลางอยู่ภายในจิตในใจพอเรายกเอาพุทโธเอาคำบริกรรมหรือเอาอานาปานสติมาให้เป็นหลักยึดของจิตจิตมันก็ยึดแต่อย่างแนบแน่นเลยละเอียดแน่นอยู่กับพุทโธแต่นั้นมันไม่มีอะไรเป็นสองมีหนึ่งเดียวอยู่กับพุทโธอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจอยู่กับลมหายใจมีหนึ่งเดียวไม่ต้องไปเอาอนุตันนี้มายุ่งวุ่นวายเพิ่มภาระให้มากขึ้นมามากมายไก่กองขึ้นมาภายในจิตในใจของเราเราจะยกเอาอารมณ์อันใดก็ยกเอาอารมณ์เดียวจะเอาอานาปานสติให้ใจเข้าพุทธใจออกโทหรือจะเอาพุทโธอย่างเดียวเอาเลยเลือกเอาอันไหนทำใดที่มันถูกจริตนิสัยมันถูกกับจิตใจของเราแล้วเราต้องมีความรู้สึกชัดเจนรู้สึกว่าสะดวกรู้สึกว่าคล่องแคล่วเมื่อเรากำหนดบทบริกรรมนั้นบทธรรมนั้นขึ้นมากำกับจิตเมื่อเราจะใช้เฉพาะคำบริกรรมว่าพุทโธนึกในใจว่าพุทโธรู้สึกมันคล่องแคล่วมันสะดวกมันชัดเจนในความรู้สึกของพุทโธคำว่าพุทโธชัดมากสะดวกคล่องแคล่วในการนึกอยู่กับคำว่าพุทโธเนี่ยแสดงว่าถูกจริตนิสัยของเราเนี่ยให้เรามุ่งเน้นลงไปจากนั้นไม่ต้องไปคำนึงถึงเวลาไม่ต้องไปคำนึงถึงเช้าสายบ่ายค่ำดึกดื่นเที่ยงคืนไม่ต้องไปคำนึงถึงอะไรล่ะคำนึงอยู่แต่ปัจจุบันเนี่ยเราคือผู้รู้จะรู้อยู่เฉพาะพุทโธเนี่ยคือการทำความสงบ
เดินจงกรมก็กำหนดลงไปอย่างนี้นั่งภาวนากำหนดลงไปอย่างนี้ร่างกายก็ไม่ต้องไปสนใจมันร่างกายมันจะมีอะไรต่ออะไรอยู่มันก็มีแค่ความแก่ความเจ็บความตายเท่านั้นแหละมันไม่มีอะไรมากเกินนี้หรอกเพราะนั้นไม่ต้องไปสนใจมันหรอกเพราะยังไงไงมันก็เป็นธรรมชาติของมันเนี่ยความเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความแก่ความเจ็บความตายก็มันไปตามเรื่องตามราวเราอยากหรือไม่อยากมันก็มีของมันอยู่อย่างนั้นเราจะต้องไปตั้งความอยากความไม่อยากกับมันทำไมเพราะเราไม่ต้องไปตั้งมันก็มีอยู่แล้วอะเราจะต้องไปอยากกับมันทำไมอยากมีหรืออยากไม่มีก็ตามมันไม่ถูกต้องนั่นเองเพราะฉะนั้นปล่อยวางมันไปตามธรรมชาติของมันเองมันจะมีไม่มีมันจะมากไม่มากแต่เรื่องของมันเรื่องของเราอยู่พุทโธเท่านั้นเนี่ยอยู่กับอนาปานสติเท่านั้นถ้าเราพวกเรานักปฏิบัติทำอย่างต่อเนื่องอย่างนี้แล้วจะอยู่ในอิริยาบถไหนก็ตามยืนเดินนั่งนอนเว้นแต่นอนหลับเท่านั้นพยายามจับอยู่อย่างนี้ให้มากที่สุดให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เกินกำลังที่เราจะทำได้มันก็เป็นอีกเรื่องนึงเมื่อกำลังเรายังไม่พอมันก็เป็นของธรรมดาแต่เราจะพยายามทุ่มเทลงไปมันก็จะได้มากขึ้นมีความแนบสนิทหรือมีความคล่องแคล่วมีความคุ้นเคยมากขึ้นตามกำลังที่พวกเราได้ปฏิบัติเข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งจิตมีความคุ้นเคยอย่างแนบสนิทเลยยกขึ้นมาว่ายกบทบริกรรมขึ้นมาพุทโธใจอินยาบทไหนก็ตามมันอยู่แนบสนิทเป็นหนึ่งเดียวกันมันจะไม่มีสิ่งใดเล็ดลอดเข้ามาเลยความยินดีหรือยินร้ายก็ตามความชอบความชังอะไรก็ไม่สามารถเล็ดลอดเข้ามาเลยเพราะมันจิตมันอยู่กับพุทโธได้แน่นเป็นอันหนึ่งเดียวกันมันไม่เหลือช่องว่างให้สิ่งใดเล็ดลอดเข้ามาได้พอจิตมันอยู่ในอารมณ์เดียวก็เบิกบานผ่องใสนั่นเองละเอียดเข้าไปยิ่งละเอียดยิ่งมีความเบิกบานยิ่งมีความผ่องใสมากขึ้นจนกระทั่งมันรวมตัวเข้าสู่ความสงบโดยตัวของมันเองนั่นแหละความอัศจรรย์เกิดขึ้นแล้วจิตที่รวมตัวเข้าไปอยู่ในความสงบโอ้ยมันอัศจรรย์มีจนหาอะไรมาเปรียบเทียบไม่ได้จะว่ามันสว่างจะว่ามันสุขจะว่ามันเบิกบานอิ่มเอิบยังไงมันก็ว่าเท่านี้มันไม่มีอะไรสมมติเข้าไปถึงได้ไม่มีคำพูดจะไปอธิบายให้เห็นตามสภาพของมันได้แล้วก็ว่ามันเป็นสุขอย่างยิ่งสุขอย่างยิ่งมันไม่ได้สุขอย่างโลกนะมันไม่ได้สุขมันไม่ใช่สุขเวทนานะสุขเวทนานี่มันเป็นทุกข์เกิดอันนี้จังทุกขังหน้าตามันจะสุขวิเศษไปได้ยังไงอ่ะแต่สุขนี้มันไม่ได้เจือปนไปด้วยสิ่งเหล่านี้มันสุขด้วยความร่มเย็นเบิกบานอบอุ่นเป็นที่อัศจรรย์เหรอถ้ามันธรรมดาจะเรียกว่าอัศจรรย์เหรอนี่แหละถ้าจิตมันสัมผัสความอัศจรรย์อย่างนั้นแล้วจากนี้เห็นคุณค่าที่สุดว่าธรรมของพระพุทธเจ้านี่มันมีคุณค่าเหนือสามโลกนี่แหละเราจะไปเกิดอยู่ในโลกไหนล่ะเทพเทวดาอินพรหมก่อนอนิจจังทุกขังหน้าตามจะวิเศษอะไรล่ะแต่นี่มันอยู่แต่ที่มันแสดงตัวตนแบบนี้มันเป็นการชำระอนิจจังทุกขังหน้าตาชำระอุปทานไม่ให้ไปยึดทั้งอนิจจังทั้งอนิจจังแหละไม่ให้ไปยึดทั้งสุขขังทุกขังนั่นแหละเห็นไหมไม่เห็นไปยึดทั้งอัตตาอนัตตาเนี่ยที่มันชำระจิตอยู่ในขณะนี้เพราะนั้นมันจะมีอะไรพิเศษเท่ากับจิตดวงนี้อีกไม่มีเพราะนั้นการปฏิบัติธรรมนั้นต้องอาศัยความต่อเนื่องความจริงจังอย่าไปทำแบบรูปๆคำๆมันไม่ได้ธรรมของพระธรรมของพุทธเจ้าไม่ได้เกิดขึ้นมาจากการลูบคำเพราะนั้นพวกเราจะไปลูบคำมันจะไปเห็นธรรมได้ไงจับมันจริงคันมันมั่นดูศาสดาของเราเป็นแบบอย่างเอาไม่เห็นศาสดาของเราตามที่เราได้ศึกษาทั้งแบบศาสดาทั้งแบบสาวกทั้งแบบครูบาอาจารย์ผู้ทรงอัศทรงธรรมท่านทั้งหลายเหล่านั้นที่เป็นสังฆังสนังคัจฉามิขึ้นมาได้เพราะการทุ่มเทอยู่บนเส้นทางของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นน่ะไม่ได้ปีกแวะออกนอกเส้นทางของพระพุทธเจ้าเลยเส้นทางของพระพุทธเจ้าเป็นเส้นทางยังไงเส้นทางของพระพุทธเจ้าเป็นเส้นทางแห่งความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวเส้นทางแห่งความยากความลำบากเส้นทางแห่งความ
ทุกอะไรต่ออะไรทั้งนั้นแหละที่โลกทั้งโลกเขาไม่ปรารถนาไม่ต้องการนั่นแหละแต่มันเป็นเส้นทางของพระพุทธเจ้าเดินมันเป็นถ้าเส้นทางของกิเลสเดิมเดินเหมือนเส้นทางความสะดวกสบายต้องการแต่ความสะดวกสบายต้องการแต่ความความอิ่มน้ำสำราญความเบาความสบายแต่นั่นน่ะแต่กิเลสมันเพิ่มพูนกำลังขึ้นเพิ่มพูนกำลังขึ้นมันไม่ได้อ่อนลงนะแต่ถ้าเดินบนเส้นทางของธรรมะแล้วเดินมันไปบนเส้นทางความเหนื่อยเมื่อหิวยากลำบากเนี่ยกิเลสมันอ่อนกำลังลงอ่อนกำลังลงแต่ธรรมะมีกำลังเพิ่มพูนขึ้นเพิ่มพูนขึ้นเนี่ยเพราะความยากความลำบากนี่แหละมันเป็นการฝึกเป็นการเพิ่มพูนความบึกบึนความเข้มแข็งขึ้นมาทั้งกายและทั้งใจเนี่ยกายก็มีความเข้มแข็งอดทนขึ้นมาจิตใจก็มีความหนักแน่นมั่นคงขึ้นมาเห็นไหมบนเส้นทางวิเศษอยู่ตรงนี้แหละเพราะนั้นพระพุทธเจ้าถ้าไปถึงจุดหมายปลายทางก็เดินมาบนเส้นทางนี้พอสงสาวกอรหันต์ที่มีความสำเร็จจนถึงจุดหมายปลายทางก็เดินมาบนเส้นทางนี้แหละแม้ครูบาอาจารย์ผู้ทรงอัสงธรรมความทรงอัสงธรรมท่านก็เดินมาบนเส้นทางนี้แหละมีที่ไหนน่ะที่เดินมาบนเส้นทางความสะดวกสบายกินนอนนอนมันมีไหมล่ะไม่มีพวกเราต้องการจุดหมายปลายทางเหมือนกับท่านเดินไปบนเส้นทางของท่านนั่นแหละอย่าไปคำนึงถึงความหนาวทำหรือทำเพื่อกิเลสถามดูตัวเราเองให้ตื่นตัวขึ้นมาคนเราถ้าประพฤติปฏิบัติด้วยความตื่นตัวธรรมะมันเจริญนี่ถ้าปฏิบัติแบบนอนใจน่ะธรรมะมันไม่เจริญน่ะแต่กิเลสมันเจริญสมุทัยมันเจริญเอาสิเวลาเดินจงกรมนั่งภาวนาไม่ต้องไปคำนึงถึงอะไรทั้งนั้นแหละคำนึงถึงความสงบเท่านั้นน่ะจุดหมายปลายทางเราคือความสงบตราบใดยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางอะไรต่ออะไรผ่านอะไรต่ออะไรไปไม่ต้องไปสนใจมันหรอกถ้าไปถึงจุดหมายปลายทางถึงความสงบแล้วมันอ๋อทันทีแหละมันไม่สงสัยหรอกว่าความสงบมันเป็นยังไงจับไม่ได้มองไม่เห็นก็ตามเถอะแต่ไม่สงสัยหรอกเหมือนกับความอิ่มใช่ไหมความอิ่มกินข้าวอิ่มใครมองเห็นบ้างใครจับต้องได้มองไม่เห็นมันจับต้องไม่ได้แล้วสงสัยไหมหรอมันไม่มีใครสงสัยสักคนอิ่มแล้วอ๋อทันทีเลยไม่ต้องมีใครมาอธิบายด้วยไม่ต้องมีใครมาบอกด้วยความสงบก็เหมือนกันเนี่ยจุดหมายปลายทางของการภาวนาถึงจุดหมายปลายทางที่ความสงบอ๋อมาทันทีเลยถึงความรู้แจ้งก็อ๋ออีกเหมือนกันความรู้แจ้งเกิดขึ้นมาได้โดยการพิจารณาดิถึงควรเนี่ยถึงข่าวควรต่อการพิจารณาลงไปอันนี้จังออกมาพิจารณาได้ขี้คายดูอะไรมันไม่มีอันนี้จังมั่งมีอะไรเที่ยงไหมน่ะที่เราสัมผัสด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรามีอะไรเที่ยงถามดูไม่ว่าส่วนรูปธรรมหรือนามธรรมมันอนิจจังทั้งนั้นแหละส่วนรูปธรรมก็มีตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงปลายเท้าไปเท้าขึ้นมาถึงศีรษะที่เราจับต้องได้หรือวัตถุต่างๆทั้งหลายที่มาสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราได้เนี่ยนั่นน่ะมันมีอะไรไม่อนิจจังบ้างมันอนิจจังทั้งนั้นแหละเอาส่วนนามธรรมที่สัมผัสได้ด้วยจิตของเราเนี่ยนะมีสุขมีทุกข์เป็นต้นเนี่ยแหละมีไหมที่มันนิจจังที่มันเที่ยงมีสุขตัวไหนเกิดขึ้นมาในชีวิตของเราแล้วมันอยู่ตลอดมามีทุกข์ตัวไหนที่เกิดขึ้นมาในชีวิตของเราแล้วมันอยู่มาตลอดเวลาถึงวันนี้มีไหมมันไม่มีก็แสดงว่ามันอนิจจังไงมันไม่เที่ยงพิจารณาลงไปไม่เมื่อมันไม่เที่ยงเราจะไปยึดมันได้ไงจะไปฝากเป็นฝากตายมันได้ยังไงเพราะมันเกิดขึ้นมาโอ้โหยินดีพอใจต้องการให้มันเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดแต่ยึดมันไว้ยึดมันไว้เมื่อเกิดเป็นความกังวลความกังวลก็เป็นทุกข์เกิดเป็นความหวงแหนก็เป็นทุกข์แล้วเกิดเป็นก็มีความกังวลขึ้นมากังวลขึ้นมาครอบงำอีกแล้วกลัวมันจะแปรเปลี่ยนไปกลัวมันจะหลุดไปเห็นไหมกังวลขนาดไหนมันก็ตามเดี๋ยวมันไม่ได้ฟังเราหรอกเพราะมันเป็นอนัตตามันไม่ได้เป็นไปดังที่เราปรารถนาเราต้องการเนี่ยมันก็แปรถึงคราวมันจะแปรเปลี่ยนก็แปรเปลี่ยนนั่นแหละความเพราะว่าความยึดมั่นถือมั่นตามอำนาจของโมหะความลุ่มหลงมันก็ยึดผิดลูกผิดฝาผิดที่ผิดทางมันก็จะไม่ทุกข์ได้ยังไงนั่น
เอาสิปัญญาขี้คายลงไปอันนี้จังมันเป็นยังไงที่มันไม่เที่ยงมันแปรเปลี่ยนไปแปรเปลี่ยนไปแปรเปลี่ยนไปทางไหนแปรเปลี่ยนไปในทางเสื่อมทรงแปรเปลี่ยนไปในทางแตกตับร่างกายของเราเนี่ยมันแปรเปลี่ยนไปยังไงแปรเปลี่ยนมาตั้งแต่วันเกิดขึ้นมาแล้วแปรเปลี่ยนไปแปรเปลี่ยนไปไม่ได้แปรเปลี่ยนไปในทางเจริญเนี่ยมันแปรเปลี่ยนไปในทางเสื่อมโทรมไปเรื่อยๆถึงสุดที่สุดก็คือความแตกดับเห็นไหมแล้วสิ่งเหล่านี้เราจะมานอนใจไม่ได้หรือจะมาฝากเป็นฝากตายไม่ได้หรือจะมายึดว่ามันเป็นความสุขได้หรือมันไม่ได้ทั้งนั้นแหละเอาไปนี่สิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นหินรับปัญญาจิตของเราขนาดนี้มันแบกสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นแหละแบกว่ามันเป็นเราเป็นของเราให้มันเห็นตามสภาพความจริงไอ้การแบกไว้ว่ามันเป็นเราเป็นของเรามันจะวางองค์ลงเองพอวางลงตอนนี้อยู่กับความจริงล้วนๆอยู่กับความจริงล้วนๆไม่มีอะไรไม่มีอะไรปีนเกี่ยวกันนั้นมันจะมีอะไรทุกข์กายมันก็เป็นเช่นนั้นใจก็เป็นเช่นนั้นอะไรก็เป็นเช่นนั้นทั้งนั้นถึงคราวเกิดมันก็เกิดถึงคราวดับมันก็ดับถึงข่าวได้ก็ได้ถึงข่าวเสียก็เสียมันก็เป็นอยู่เท่านั้นใช่ไหมถึงที่สุดแล้วก็คือเสียหมดเลยไม่มีอะไรเหลือสักชิ้นสักอันไอ้ที่เราว่าของเราเนี่ยนะเป็นเราของเราเนี่ยถึงวันที่วันสุดท้ายแล้วก็คือเสียหมดเลยไม่เหลืออะไรสักอันแบมือเป่าเลยนั่นแหละเพราะนั้นไอ้พวกเราเนี่ยโลกนี้ก็คือทางผ่านของพวกเราเท่านั้นแหละเราผ่านมาตั้งแต่จุดเริ่มต้นคือการอุบัติเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาแล้วก็เดินไปสิเดินไปบนโลกนี้เดินไปแล้วถึงปลายทางก็คือออกจากโลกนี้โลกนี้ก็ทางผ่านมาพอมันเป็นทางผ่านเราจะไปยึดอะไรว่ามันเป็นเราของเราได้ยังไงเรามีแต่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปแต่นั่นไอ้สิ่งทั้งหลายที่เราผ่านเห็นประสบทั้งตาหูจมูกลิ้นกายมันเกิดอยู่กับโลกมันก็อยู่กับโลกนี้แหละมันไม่ได้ไปไหนกับเราด้วยหรอกจะว่ามันเป็นของเราเป็นของเรามันได้ยังไงเราเกิดมาเดินผ่านมาแล้วก็ผ่านสุขผ่านทุกข์ไอ้สุขทุกข์มันก็ไม่ได้ดับไปจากโลกมันก็อยู่กับโลกนี้แหละเราจะเกิดมาหรือเราจะยังไม่เกิดเราจะตายจากโลกนี้หรือเรายังไม่ตายจากโลกนี้ไอ้สุขทุกข์มันก็มีอยู่กับโลกนี้แหละมันเป็นเช่นนั้นเองเราเพียงแค่ผ่านมาแล้วผ่านไปนั่นน่ะผ่านสุขมาโอ้ยของฉันนะฉันต้องการมันเป็นอย่างนี้นะแต่สักครู่สักยามก็จากมันไปแล้วก็เป็นทุกข์ไงเห็นไหมพอเวลาผ่านทุกข์มาก็โอ้ยทำไมจะต้องเป็นฉันอกจะแตกตายแล้วทำไมจะต้องเป็นเราทำไมทุกข์เหลือเกินทุกข์อย่างนั้นทุกข์อย่างนี้ก็วุ่นวายกับมันเนี่ยทั้งที่ฝันสภาพความจริงมันก็ไม่ได้อยู่กับเราหรอกมันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเชิญแล้วมันอยู่กับเราลงมันยังไม่อยู่แล้วจะต้องไปวุ่นวายอะไรกับมันที่ไหนเพียงเราเพียงผู้รู้มันนั้นเนี่ยผ่านมาถึงสุขอ๋อนี่แหละสุขผ่านทุกข์ก็มาอ๋อนี่แหละทุกข์ก็เพียงแค่รู้มันนั้นแหละรู้ว่ามันสุขรู้ว่ามันทุกข์มันก็ธรรมชาติอาการอันหนึ่งเท่านั้นแหละไม่ใช่เราเนี่ยไม่ใช่ของเรามันเป็นอาการอันหนึ่งอาการที่เกิดแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นมาชั่วประเดี๋ยวประดาวเท่านั้นแหละสุขเกิดขึ้นมาชั่วประเดี๋ยวประดาวแล้วก็ดับทุกข์เกิดขึ้นมาชั่วประเดี๋ยวประดาวแล้วก็ดับมีอะไรเกิดมาแล้วไปดับความยึดมั่นถือมั่นอะไรมันมีอะไรเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นตัวเป็นตนไปยึดมันเท่าไหร่มันก็ทุกข์มากเท่านั้นแล้วนี่แหละถ้าพิจารณาเห็นตามสภาพความจริงแล้วอุปทานมันอยู่ไม่ได้หรอกโลกมันเป็นทางผ่านมันเป็นเราเป็นของเราที่ไหนโลกนี้เห็นไหมทางผ่านชั่วประเดี๋ยวประดาวอย่างเก่งก็ไม่เกินร้อยปีไปคำนึงถึงอะไรมันไปวุ่นวายแล้วก็มันพิจารณามันไปปัญญามีไว้ทำอะไรปัญญามีหุงต้มแกงกินได้ปัญญามีไว้ที่คลายพิจารณาในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นทั้งภายนอกและภายในพิจารณาเข้าไปคิดค้นคุยเขี่ยเข้าไปแยกแยะขี้คายตามสภาพความจริงของมันนี่และหน้าที่ของปัญญายิ่งเรามาใช้มันคุยเขี่ยพิจารณาแยกแยะลงไปปัญญายิ่งแหลมคมปัญญายิ่งแหลมคมถ้าไม่เอามาใช้มันนับไปมันทื่อไปพอทื่อไปจะไปขี้คายอะไรก็ขี้คายไม่ออกมันก็เลยมีก็เหมือนไม่มีมีก็มีแบบทื่อๆมันจะมีประโยชน์อะไรมีแล้วมันต้องให้แหลมคมมันจะแหลมคมได้ก็มันขี้คายพิจารณาลงไปพิ
ิจารณาคุยเขียนลงไปอนิจจังทุกขังหน้าตามันอยู่ต่อหน้าเราแล้วดูตามสภาพเป็นจริงมันอะไรไม่เป็นอนิจจังบ้างอะไรไม่เป็นทุกขังบ้างอะไรไม่เป็นอนัตตาบ้างคุยเขียนตามสภาพความจริงนี่แหละทางเดินของปัญญาเอาแต่จะคุยเขียนของแฝงในความเป็นอสุภะอสุพังกำหนดลงไปเลยร่างกายนี้ตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงปลายเท้าปลายเท้าขึ้นมาถึงศีรษะมันไม่มีส่วนไหนเลยไม่มีไอวะใดเลยที่ไม่เป็นอสุภะที่ไม่เป็นปฏิกูลไม่เป็นสิ่งที่โสโครกน่าเสียอินเสียเอียนเลยไม่ว่าจะเป็นไอวะหญิงอวิวะชายไม่ว่าจะเป็นตัวหญิงตัวชายหญิงชายมันก็เพียงแค่สมมุติอันหนึ่งเท่านั้นเองจริงๆแล้วมันก็คือดินน้ำลมไฟนั่นเองมันเพียงแค่มาสมมุติกันเท่านั้นเนี่ยเพื่อสื่อความหมายว่านี่หญิงนะนี่ชายนะจริงๆหญิงชายมีที่ไหนไม่มีก็มีแค่ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟอาศัยจิตตรงนี้ที่มาอาศัยเขาอยู่มาอาศัยเขาอยู่ก็สมมติว่าหญิงนะมันก็ไปยึดในความเป็นหญิงอาศัยว่าชายนะก็ยึดในความเป็นชายมันก็เลยเหมือนกับเป็นชายเหมือนกับเป็นหญิงจริงๆแล้วมันไม่มีชายหญิงไม่มีแค่สมมุตินั่นแหละเขียวนางเขียวนางแดงในกอในขอมันก็มีแค่สมมุติแต่นั้นน่ะนางเขียวนางแดงในกอในขอมันมีที่ไหนไม่มีแค่สมมุติเนี่ยหญิงชายก็แค่สมมุติเนี่ยเห็นไหมมันไม่มีตัวตนที่แท้จริงมีแค่สมมุติแต่นั้นเราเลยไปหลงสมมุติไปยึดสมมุติหนึ่งฝ่าเป็นฝ่าตายกับสมมุติแล้วมันจะให้เราฝ่าเป็นฝ่าตายได้ยังไงของมันไม่มีตัวตนไม่มีความจริงแท้อยู่ตรงนั้นมันมีแค่สมมติเท่านั้นน่ะโหที่สุดเราเองน่ะเป็นบ้าไปกับสิ่งเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นก็ไม่ได้เป็นบ้าไปกับเรานะเอาสิขี้คายลงไปพิจารณาแยกแยะลงไปเห็นตามสภาพความจริงแล้วความยึดมั่นถือมั่นมันอยู่ไม่ได้หรอไอ้ความยึดมั่นถือมั่นอุปทานมันอยู่ได้ด้วยอำนาจของโมหะโมหะความลุ่มหลงเนี่ยก็เพราะมันมีอวิชชาเป็นต้นเขาอยู่มันจะมีโมหะมีความลุ่มหลงอยู่ถ้าเราใช้ปัญญาขี้คายพิจารณาเข้าไปความจริงเปิดเผยออกมาแล้ววิชามันเกิดขึ้นคือความรู้แจ้งคือความฉลาดเกิดขึ้นไอ้อวิชชามันอยู่ได้ยังไงอวิชชาความไม่รู้ความรู้ไม่รู้แจ้งเมื่อวิปัสสนาความรู้แจ้งเกิดขึ้นมันทนอยู่ไม่ได้หรอกพังออกไปจากจิตของเราหมดมันจะครอบงำจิตใจของเรามากี่ภพกี่ชาติก็พังออกไปหยุดออกไปเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยภายนอกคือความดีทุกสิ่งทุกประการเนี่ยบันทำก็ไม่เถอะมันไม่เสียเปรียบหรอกไม่ใช่ทำความดีมากกว่าคนนั้นแล้วเราจะเสียเปรียบคนนั้นทำความดีต่อคนนี้แล้วเราจะเสียเปรียบคนนี้มันไม่ทำยิ่งทำมากเท่าไหร่มันยิ่งได้เปรียบเขาจะไปเสียเปรียบได้ไงยิ่งได้ผลมากกว่าเขาต้องทั้งในผลนั้นมองไม่เห็นก็ตามเถอะจับต้องไม่ได้แต่ผลนั้นมันฝังเข้าไปภายในจิตในใจใจนี่เป็นภาชนะรองรับไว้เก็บไว้เหมือนธนาคารเก็บเงินต้นไว้พอมันเก็บไว้มันก็แตกดอกแตกผลมาให้เราไปเรื่อยๆนั่นแหละความดีมันแตกดอกแตกผลมาให้เราเรื่อยๆไปนั่นแหละนี่แหละภายนอกมันก็เพิ่มพูนเข้ามาถึงภายในมันมีภายนอกเป็นตัวหนุนภายในก็มีความอิ่มเอิบเบิกบานผ่องใสพอมาภาวนาทำความสงบก็เพราะมันไม่มีปริโภชความกังวลภายนอกด้วยเวรด้วยภัยเข้ามากดขี่บังคับทับถมจิตใจพอเรามาภาวนาทำความสงบจิตมันก็อยู่กับพุทโธ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 อยู่กับอานาปานสติอยู่กับลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโธอยู่กันได้อย่างแนบสนิทมันไม่มีสิ่งใดมาก่อกวนเพราะให้จิตใจไฝ่เฝ้ยรกรุงรังไปด้วยอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายจิตมันก็อยู่กับพุทโธหรืออยู่กับอานาปานสติได้อย่างแนบแน่นชัดเจนนับวันมีความชัดเจนมากขึ้นนับวันมีความแนบแน่นมากขึ้นชัดเจนมากขึ้นชัดเจนมากขึ้นจนกระทั่งกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเลยแยกก็ไม่ออกว่าจิตกับพุทโธมันเหมือนกับตัวเดียวกันกลมกลืนเป็นอันเดียวกันจะมีหรือไม่มีก็เหมือนกับมันเหมือนอันเดียวกันจากนั้นจิตมันละเอียดเข้าไปถึงที่สุดแล้วสงบใช่ไหมรวมตัวไม่ไปไหนหรอกมีแต่รวมตัวเข้าสู่ความสงบนั่นเองรวมตัวเข้าสู่ความสงบอิ่มพอก็มาถอนออกมาเนี่ยมีแต่ความตั้งมั่นหนักแน่นมั่นคงที่เราเรียกว่าสมาธิตอนนี้ออกไปขี้คายพิจารณาอะไรเลยพิจารณาข่าวใดเวลาใดในนิยามบทไหนก็ตามชัดเจนหมดความจริงเป็นยังไงค่อยๆเปิดเผยออกมาอนิจจังก็เปิดเผยทุกขังหน้าตาเปิดเผยหมดอสุภะอสุภังเปิดเผยหมดพอเปิดเผยความจริงออกมาแล้ว
อุปทานความยึดมั่นถือมั่นตามความเสกสรรปั้นแต่งของโมหะความลุ่มหลงมันอยู่ไม่ได้หรอกไม่ต้องบอกให้มันทิ้งเดี๋ยวมันทิ้งเองมันหลุดเองนั่นแหละเมื่อที่นี่มันมืดแต่เปิดไฟสว่างเราจะต้องไปไล่ความมืดออกไปที่ไหนเราต้องไปแบกหามมันไปทิ้งที่ไหนเปิดไฟสว่างขึ้นมาความมืดมันดับไปทันทีมันทนอยู่ไม่ได้หรอกความสว่างเกิดขึ้นความมืดดับไปพร้อมไอ้นี่ก็เหมือนกันความรู้แจ้งเกิดขึ้นโมหะความลุ่มหลงจากอวิชชาดับไปพร้อมเลยความจริงเปิดเผยมาความไม่รู้จริงมันก็ดับไปนั่นแหละประทานความยึดมั่นถือมั่นวางลงความเบาก็เกิดขึ้นความเป็นอิสระเกิดขึ้นนี่ความวิเศษมันอยู่ตรงนี้อยู่ที่พวกเราประพฤติปฏิบัตินี่แหละถ้าขาดการประพฤติปฏิบัติแล้วไม่มีอะไรพิเศษมาพิจารณาดูโลกนี้มีอะไรพิเศษมันวิเศษก็วิเศษตามสภาพของโลกนั่นแหละมันไม่ได้เป็นสมบัติของใครคนใดคนหนึ่งนี่พวกเรามาเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องมันตั้งแต่วันเกิดขึ้นมาแล้วมารูปคำเกี่ยวข้องมันก็ไม่ได้รู้ว่าเราจะมาเกี่ยวข้องมันเราจะมารักมาชังมันหรอกมันเป็นยังไงก็เป็นอยู่อย่างนั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นบ้าไปกับเรานะเราเนี่ยเป็นบ้ากับมันมันไม่ได้รับรู้กับเราด้วยว่าเรารักเราชังเราจะไปรักไปชังมันเราจะไปชอบไปเกลียดมันมันไม่ได้รู้กับเราหรอกมันอนิจจังเคยอนิจจังมันก็อนิจจังมันเคยทุกขังอนัตตาอันนี้ก็ทุกขังอนัตตามันเคยมืดมันก็มืดมันเคยสว่างก็สว่างเห็นไหมมันรู้เรื่องอะไรกับเราถ้ามันรู้เรื่องกับเราเนี่ยเราพอสว่างมาเรารักความสว่างเราไม่ต้องการให้มืดมันก็ต้องไม่มืดดิมันก็ต้องมีแต่ความสว่างให้เราตลอดแต่นี่มันไม่ได้รับทราบกับเราเป็นถึงเวลาพอจะมืดก็มืดแล้วเราต้องการหรือไม่ต้องการมันถึงเวลามันมืดก็มืดเห็นไหมนะธรรมชาติของมันเป็นอย่างนั้นมีแต่พวกเราเนี่ยไปวุ่นวายกับเขาทั้งโลกเขาก็เป็นอยู่อย่างนี้มาตลอดอนันตกาลเราจะเกิดหรือมันจะไม่เกิดเราจะตายจากโลกนี้ไปหรือยังไม่ตายมันก็เป็นอยู่อย่างนี้แหละนับแต่เรือนกายของเราเป็นต้นไปมันเป็นอยู่อย่างนี้เป็นเช่นนั้นเองแต่จิตตรงนี้นั่นเพราะนั้นเราจะไปแก้อะไรเราจะไปแก้โลกหรือเราจะไปแก้ที่โลกหรือเราจะไปแก้ที่อนิจจังทุกขังขังอนัตตาเราจะไปแก้ที่นู่นที่นี่หรือไว้ที่นู่นที่นี่มันจะไปแก้ได้ไงไม่ใช่ตัวปัญหามันไม่ใช่ตัวยุ่งวุ่นวายตัวปัญหาตัวยุ่งวุ่นวายคือจิตของเราเราก็ต้องแก้ลงไปที่จิตนี่เห็นไหมเนี่ยทุ่มเทลงไปตรงนี้โอปัญญโกน้อมเข้ามาที่นี่ชำระกันที่นี่อบรมลงไปที่นี่เบื้องต้นก็อบรมด้วยให้มันมีความสงบเพราะโดยธรรมชาติของมันอยู่ปกติแล้วมันยุ่งเหยิงวุ่นวายไปกับอารมณ์เรื่องราวมันไม่มีความสงบนะเราก็ต้องมาอบรมให้มีความสงบเป็นเบื้องต้นซะก่อนจากนั้นเอาขี้คายมันเพราะพื้นฐานมันมีแต่ความโง่มันไม่มีความฉลาดเราก็ต้องสร้างปัญญาขึ้นมามีความเฉลียวฉลาดขึ้นมาปัญญาจะเกิดขึ้นมาไม่ได้อยู่เฉยๆแล้วปัญญาจะเกิดนะปัญญามันเกิดขึ้นมาจากการคุยเคลียร์พิจารณาแยกแยะขี้คายนี่แหละเป็นบ่อเกิดของปัญญานั่งก็พิจารณาได้เดินก็พิจารณาได้พิจารณาลงไปคุยเคลียร์ลงไปแยกแยะลงไปอันนี้จังทุกขังอนัตตานี่แหละหินรับปัญญาอสุภะอสุพังล้วนแต่หินรับปัญญาเท่านั้นถ้าพวกเราเอาจริงเอาจังลงไปในการทำความดีในการทำความสงบในการพิจารณาทางด้านปัญญาแล้วจิตดวงนี้แหละเราจะยกจิตดวงนี้พ้นจากสภาพอยู่ในหล่มในตมของอวิชชาทั้งหลายขึ้นมาพ้นจากหล่มตมพ้นจากหล่มตมเมื่อไหร่ประเสริฐเมื่อนั้นเนี่ยเหมือนกับดอกบัวเนี่ยดอกบัวมันเกิดอยู่ไม่เกิดอยู่กับคนตมเนี่ยแต่มันไม่ได้ฝังรากอยู่ในคนมันไม่ได้ฝังตัวมันอยู่ในคนตมนะมันทะลึ่งตัวมันดันตัวมันเองดันตัวมาพ้นคนตมขึ้นมาเห็นไหมประเสริฐขนาดไหนเป็นดอกไม้ควรค่าต่อการบูชาพระเลยทั้งอยู่คนตมแต่ไม่ติดคนตมจิตของเราเหมือนกันอยู่กับโลกอยู่กับสมมุติเนี่ยแต่อย่าให้ติดสมมุติดันตัวจิตเองขึ้นมาพ้นจากสิ่งเหล่านี้ไปพ้นจากอวิชชาขึ้นมาให้เป็นวิชาขึ้นมาด้วยปัญญาของเราเองนี่แหละความวิเศษมันอยู่ตรงนี้จะให้พากันรีบเร่งขวนขวายด้วยความภาคความเพียรอย่าไปคำนึงถึงความยากความลำบากอย่าไปคำนึงถึงสภาพแวดล้อมไอ้หนุ่นไอ้นี่อะไรต่ออะไรมันก็เป็นธรรมชาติของมันเท่านั้นแหละจิตของเราเป็นยังไงนี่มันสำคัญอยู่ตรงนี้มันไม่ได้สำคัญอยู่ที่นู่นที่นี่มันสำคัญอยู่ที่จิตของเราเป็นยังไงถามดูสิถามดูถ้ามันเศร้าหมองมันเกิดมาจากอะไรมันไม่ได้เกิดมาจากดินฟ้าอากาศนะไม่ได้เกิดมาจากที่นู่นที่นี่เกิดขึ้นมาจากความนึกคิดปรุงแต่งของเราเองหรือความนึกคิดปรุงแต่งที่เป็นตัวสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์นี่นาเห็นไหมมันไม่มีถ้ามันไม่ได้มาถ้าไม่มีตัวสมุทัยครอบงำแล้วไม่มีทุกข์เข้ามาหรอกไม่มีความเศร้าหมองเข้ามาหรอก
นั่นรู้ทันมันดิเอามรรคมรรคเป็นเครื่องแก้ไขเครื่องชำระปัญญาคุยเขียนนั่นแหละปัญญาความคิดถูกมันก็เป็นมรรคเห็นไหมความคิดผิดมันเป็นตัวสมุทัยเนี่ยจึงให้พากันตั้งใจประกอบความภาคความเพียรเดินจงกรมนั่งภาวนาให้มากให้ยิ่งแล้วจิตใจของเราจะยกพ้นจากหลงตมของอวิชชาอย่างแน่นอนให้พากันตั้งใจเอาต่อจากนี้ไปเราจะสวดมนต์ไหว้พระทำวัดค่ำกันสักครู่นะ